ได้ครับทางมายุทธชัยไล่เขียนไปให้ฟาวด้วยครับดักลาสจะแหวก2ดักลาสไปถึงเส้นหลังจุดยิงก็ผ่านแล้วแฉลบลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับลูกยิงยัดเข้ามาของดักลาสกาโดโซครับเอาประตูให้สระบุรีออกนำเนี่ยกระปาดหน้ามาแล้วจังหวะไปสกัดแล้วไม่ไปไหนครับบอลมาตกตัวของเกียรติประมุขด้วยซ้ำนะครับแล้วยิงโอ้โหมูราคามิคาซึกิครับจังหวะแก่สกัดเจตนาดีครับเสรานนท์มีตัวสอดขึ้นมาแต่ว่าเซบุตเอาส่งกลับไล่ยิงไกลลูกนี้ต้องทุบเลยครับนะครับโอ้โหซัดหนักครับปิยชาติยังไงข้ามฝ่าไปด้านไกลครับครับลุงรัตติดเครื่องอีกแล้วลุงรัตฝ่าโนพลแล้วเปิดเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับลุงใช้เวลา10นาทีครับโดนเลนตี้แล้วเผาขึ้นโนพลดื้อเลยครับลุงรัตเปิดมาไม่ล้ำหน้าด้วยครับเป็นเคสมาถึงซ้ายปุ๊บโอ้โหสกอร์ดีนี่ขึ้นมาใจครับตบจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับปาดทำไมคอยล็อกเบนาโต้ทำไปดิแต่ยังลุกขึ้นมาสับได้ข้ามทางครับต้องมีจริงครับโอ้โหกันขวาวนี่คือในโชคลาภหันเสาไปดิโอ้โหมาดีด้วยขวาครับเบนาโต้สุดเกียรติบอลไม่หยุดจริงอันเอาละครับเอสทางไทยมีขออยู่2ข้ามมาที่โชคลาภเน่งๆคนเดียวโชคลาภนินแสงข้ามผ่านครับโอ้โหโดไปเองก็เป้าแล้วครับฤดูกาลอยู่เหลืออีก45นาทีครับสำหรับรอใหม่ในเกมนี้ครับวางคนไหนมาเสียหายแล้วฟาดเลยครับโอ้โหจักรยานอากาศของเดนาโต้คาร์ลอสได้เลยนะครับตัดขาของเดนาโต้เอสยิงหนักอยู่แล้วแต่ว่าผ่านแล้วโดนี่มาเกสรอตัวฝั่งไทยไปถึงลูกเรโต้ทิ้งซะเลยบอลผ่านหน้าประตูไปโอ้โหไม่มีใครเข้าถึงมารุ่งแล้วใช่ไอต่อมาแล้วกดพานุวัฒน์เขาที่ติดล็อกเข้าทางนิติพงศ์ยอดสาวไอ้โชคตั้งมาดักลาสโอ้โหบอลพันแข้งพันขายิงไม่ติดเซฟอินทรัพย์ครับก็ในที่หกนี้ตัดไปสองไกลปีลำของกันจะมาแรกกันคือสกีก่อนของลูกคูนบอสก็ยิงเลยครับสกัดไปแต่ที่ยิงของสระบุรีก่อนโอ้โหยัดยิงปัดไอ้สกอร์สะใจนี่ผมบอกปล่อยเรนาโต้วางมาเกสเรนาโต้ทิ้งตัวลงไปลูกศิลป์เป่าปรี๊ดเป่าบอกว่าเป็นฟรีคิกครับโอ้โหโทษก็จะไปทวงเอาใบได้ครับโอ้โหใบแดงไล่ออกเลยครับยังไงไปไล่ตำรวจฝากชิ้นไว้แล้วคนดึงเนี่ยนี่แหละครับคือความรักก็จะให้ฝากจากตรงนี้ครับที่เป็นสุดท้ายนะครับก็เลยต้องโดนใบแดงไปครับเหลือโดนชกแล้วแทงตรงนี้หลุดมาแล้วครับตอนนี้ฟาดเข้ากลางไปติดทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหลงมาทันครับโอ้มูราคามิคาซึกิฟาดเอาครับสั่งแทงมาจุกดึงล็อกแทงจุกเปิดมาแล้วโคบลูกนี้ก็ติดอินทรัตครับโอ้โหโมงไปตรงตัวแล้วอินทรัตออกไปเล่นลูกนี้โอ้โหหยุดเอาไว้ได้ครับก็เป็นเรื่องเสียดายเลยเกมเกอร์นะครับต้องจบตรงที่อันแบ่งแต้มกับสระบุรีกับเชียงรายเสมอกัน1-1ครับกับสระบุรีก็ได้